ที่อยุธยาล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะตำรวจเองเขาได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายไปขโมยมอเตอร์ไซค์แล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมเชื่อไหมคนร้ายเนี่ยมันวิ่งมาคือขี่รถมาและหลังจากมันทิ้งรถแล้วกระโดดลงแม่น้ำเลยฮะตอนแรกตำรวจก็บอกเฮ้ยขึ้นมาเดี๋ยวดูนะฮะตำรวจก็ยังไม่กล้ากระโดดตามลงไปเพราะกระแสน้ำมันแรงมากตรงนี้คือแถวหน้าวัดแคตำบลปากท่าอำเภอท่าเรือแม่น้ำป่าสักเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะฮะว่าโจรอยู่ตรงซอกไหนของแม่น้ำเก๋อยู่มุมไหนโจรตอนนี้โจรอ่ะเข้าไปในกอหญ้าข้างๆแต่มันซ่อนอยู่พี่ตำรวจเนี่ยก็นี่แล้วที่โผล่มาแล้วหลับพึกนะแกเอามันขึ้นไปเลยจะช่วยแล้วนะคะแต่น้ำกระแสมันแรงมากตอนนี้คือไหลไปแล้วแบบแทบจะเอาไม่อยู่เฮ้ยจริงคุณผู้ชมที่โจรนะฮะโจรมันตัดสินใจกระโดดหนีตำรวจแล้วสุดท้ายตำรวจต้องช่วยไม่อย่างนั้นโจรตายต้องพยายามแบบเอาเรือไปรับมันไม่งั้นเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวช่วยเอาบาอะไรออกก่อนนะฮะเดี๋ยวเอาบาออกก่อนนี่คุณผู้ชมครับคือเหตุการณ์ครั้งนี้เขาทิ้งรถเขาคิดว่าเขาจะรอดสุดท้ายร้อยตำรวจเอกบุญเชิดนะครับซึ่งเป็นผู้กองซึ่งตามโจรมาตอนแรกค้นหาในดงหญ้าเนี่ย1ชั่วโมงไม่เจอน้ำพัดเขาหลุดฮะจากดงป่ากกเขาเรียกอะไรนะต้นกกอ่ะคุณผู้ชมฮะแล้วหลุดออกมาจากต้นกกคุณผู้ชมเชื่อไหมตอนเขาลอยไปเขาตะโกนขอให้ตำรวจช่วยเขาแล้วนะฮะเพราะตอนแรกอยากให้ตำรวจไปเลยแต่พอน้ำมันพัดโจรหลุดโจรเลยขอบอกให้ช่วยหน่อยไม่อย่างนั้นเขาตายฮะตำรวจด้วยความเมตตาอยากจะจับก็ต้องพายเรือไปจับก็คือหนึ่งด้วยสงเคราะห์ในการช่วยชีวิตกับเมื่อช่วยเสร็จก็ต้องลากเขาเข้ากรงเนี่ยนะฮะล่าสุดไหนดูภาพตอนช่วยเหลือเสร็จหน่อยฮะเห็นบอกว่าผู้ต้องหารายนี้เกือบจะหมดแรงเพราะน้ำเนี่ยมันซัดลอยไปกลางแม่น้ำบางปะกงผู้ต้องหารายนี้ชื่อว่าสรายุทธ์ลายนารีบอกสั้นๆขโมยรถมอเตอร์ไซค์มาเพราะไม่มีรถใช้อยากจะขี่รถกลับบ้านไม่นึกว่าตำรวจจะตามนะฮะตกใจเลยกระโดดแม่น้ำป่าสักขณะที่วันนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมฮะทางด้านของเจ้าของรถทางฝั่งเจ้าของรถเองก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยนะครับเขาทะเลาะ กับแฟนใช่ไหมและยังไงต่อก็คือคนนี้เนี่ยเขาเป็นญาติของคนที่นำเรือไปคนช่วยนะคะเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะคุณไพฑูรย์แกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยแกทะเลาะ กับแฟนแล้วก็แบบหึงหวงกันซึ่งจังหวะนั้นเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดว่าคุณไพฑูรย์เล่าให้ฟังว่าอิตาสลายุทธเนี่ยมันจะไปขโมยมอเตอร์ไซค์มาเหมือนมันสิ้นคิดแต่มันยังยิ้มอยู่เลยส่วนเจ้าของรถค่ะบอกอย่างนี้บอกว่าไม่ได้เห็นเหตุการณ์นะตอนที่ถูกขโมยมอเตอร์ไซค์ไปลูกสาวจอดมอเตอร์ไซค์ไว้หน้าบ้านแล้วเสียบกุญแจคารถมาคนร้ายเนี่ยมันมาแถวนั้นคือบ้านญาติอยู่ติดกันคุณไพฑูรย์เนี่ยแหละก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาญาติบอกว่าน่าจะชั่ววูบแบบทะเลาะ กับคนแอบตัวคนร้ายทะเลาะ กับเมียก็เลยแบบลงโมโหไปก็เลยขโมยมอเตอร์ไซค์แล้วก็มากระโดดน้ำมีเสียงเจ้าของรถด้วยนะครับลองฟังดูหน่อยครับลูกสาวไปเห็นมันรถลุงจอดอยู่ที่ไหนหน้าบ้านอยู่หน้าบ้านแล้วยังไงอ่ะล็อกกุญแจไหมหรือว่าไม่ล็อกหรือว่ายังไงไม่ได้ล็อกอ่ะไม่ได้ล็อกคาอ๋อคากุญแจไว้คือคุณผู้ชมฮะอย่างที่เก๋บอกคุณผู้ชมนั่นแหละก็คือโจรทะเลาะกันใช่ไหมทะเลาะกับเมียทะเลาะกับเมียแล้วเดินฉุนเฉียวมาขโมยมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านมีอย่างนี้ด้วยเกือบจะตายแล้วนะฮะดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ TV และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยครับ